ข้าสู่ช่วงที่2ของ Marketing กันนะครับอย่างที่อาจารย์ปีเตอร์กันพูดเอาไว้บอกว่าเรื่องของข้อมูลบางหน่วยงานเนี่ยเขามีอยู่แล้วค่อนข้างเยอะแต่ไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์จริงๆแล้วนะฮะสมัยนี้นะฮะคุณจะเห็นว่าเดินเข้าไปในธนาคารเนี่ยนะฮะโดนเลยคุณครับซื้อประกันยังนะคุณครับซื้อไอ้กองทุนยังคุณครับซื้อนี่ยังคือก็ได้ซื้อแล้วนั้นยังเอ๊ะทําไมถามเราทําไมอ่ะถามหวานเลยนะอาจารย์ถามหวานเลยด้วยกี่คนเข้าไปถามรูปแบบเดียวถามหวานเลยทั้งๆที่ตัวเขาเองเนี่ยมีข้อมูลที่ดีที่สุดด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของเราถ้าเกิดเราเป็นลูกค้าของธนาคารเขาแล้วนะครับเขาย่อมมีข้อมูลพวกเราทั้งนี้ทั้งหมดอยู่และรู้ด้วยว่าพฤติกรรมของการใช้เงินของเราเป็นยังไงด้วยทำไมเขาถึงไม่ใช้ข้อมูลพวกนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าผมประหลาดใจมากเลยว่าเทรนนิ่งตรงนี้มันตกไปอันนี้ต้องลองถามดูอาจารย์นะว่าอาจารย์เห็นว่าไงกับธนาคารพวกนี้ข้อมูลมีเยอะแล้วจะทำไงจะใช้ก็ใช้ได้นะฮะคือหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ธนาคารเขาตั้งเป้าให้กับพวกบรรดาคนที่อยู่ที่เคาน์เตอร์ทั้งหลายให้ขายของเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรผิดนะฮะแต่อย่างที่อาจารย์ปีเตอร์พูดน่ะคือวิธีการก็คือว่าแต่คนก็รับเป้ากันมาเสร็จแล้วทุกคนเนี่ยก็คือพยายามจะขายเจอใครก็ขายหมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่เดินเข้ามาในแบงค์เนี่ยถามว่าไอ้หน้าจอที่มันอยู่นี่นะแล้วรู้ว่าอาจารย์ปีเตอร์มาเนี่ยกดปั๊บเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าอาจารย์ปีเตอร์เนี่ยมีอะไรอยู่กับแบงค์บ้างแล้วคุณก็สามารถจะเลือกได้ว่าอ๋อไอ้ที่เขามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องขายเงินฝากกี่พันล้านก็ถามว่าขอบคุณครับโอกาสที่จะผิดพลาดมีไหมมีเช่นสมมติว่าอาจารย์ปีเตอร์เนี่ยมีประกันชีวิตเนี่ยอยู่ที่บริษัทหนึ่งซึ่งไม่ใช่ของธนาคารนะครับเขาก็อาจจะไม่รู้อันนั้นเขาก็อาจจะเสนอขายเสร็จแล้วอาจารย์ปีเตอร์บอกว่ามีประกันอยู่แล้วเขาก็จะถามบอกว่าประกันที่ไหนก็คะอาจารย์ปีเตอร์บอกอ๋อประกันบริษัท ABC เขาก็คีย์เข้าไปเลยวันหลังเนี่ยก็ไม่มาถามซ้ำอีกละซึ่งนั่นทำได้แต่ผมคิดว่าผู้บริหารเมืองไทยบางทียังมักง่ายเกินไปนะครับผมเล่าให้ฟังละกันเอาตัวผมเองเลยนะฮะผมอยู่ที่ AIS เนี่ยนะครับเราเนี่ยใช้ข้อมูลตรงนี้เยอะมากเพราะมีฐานข้อมูลการโทรของคนประวัติการจ่ายตังค์และทุกๆอย่างเรามีหมดเพราะนั้นเราสามารถจะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยออกมาแยกออกมาต่างหากที่จะบอกว่าเป็นลักษณะของเขาเรียกว่า data warehouse ใช่ไหมครับครับแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยเข้าไปจับแล้วเราจะสามารถจะจับได้เลยว่าพฤติกรรมการโทรของคนเนี่ยถ้ามีการโทรอยู่อย่างนี้เป็นประจำอยู่เฉยๆมันเริ่มเปลี่ยนเช่นลดลงหรือการเปลี่ยนเนี่ยเรารู้ละคนคนนั้นมีโอกาสที่ยกเลิกเรารีบไปหาเลยแล้วบอกว่าเราออฟเฟอร์นู้นออฟเฟอร์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเรายังสามารถจะหาพฤติกรรมของคนได้ด้วยว่าคนที่ชอบโปรโมชั่นแบบนี้เป็นคนประเภทไหนอะไรต่ออะไรแบบนี้นะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถจะมาดีไซน์โปรโมชั่นได้นะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็ยังใช้ฐานข้อมูลของตัวเองเท่านั้นแต่ว่าในอเมริกาเขาไปไกลกว่าเรามากก็คือเอาฐานข้อมูลของหลายๆบริษัทนี้เข้ามารวมกันอินทิเกรตเข้ามาโดยมีตัวกลางนะครับโดยจะมีตัวกลางซึ่งแน่นอนนะฮะในการอินทิเกรตเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าต้องมาพร้อมกับดัตต้าเบสเนี่ยมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่า permission based marketing คำว่า permission based marketing ก็คือว่าอย่าไปคิดว่าเราอยากจะทำอะไรกับลูกค้าแล้วลูกค้าจะยินดีเราเนี่ยจะทำอะไรกับลูกค้าเนี่ยต้องขออนุญาตลูกค้าก่อนถ้าลูกค้าไม่ยินยอมเนี่ยเราก็ต้องหยุดทันทีแต่ในเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีไงอย่างถือว่ามีบริษัทหนึ่งเนี่ยทำคอนเทนต์รูปโป๊นะทางมือถือใช่ไหมส่ง SMS มาให้อาจารย์ปีเตอร์กับคุณเนี่ยทุกครั้งเลยแล้วเราก็บอกไม่อยากรับแล้วนะเพราะว่าเราเป็นคนดีเห็นไหมเราเป็นคนดีแต่มันก็ยังส่งมาอยู่นั่นแหละไม่สนใจอาจารย์รู้ได้ไงว่าผมไม่อยากรับรับอยู่รับอยู่นี่ประเทศที่ผมจะถามอาจารย์ต่อนะครับคือสังคมประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมแบบปัจเจกมากเป็นอินดิวิชวลสูงแล้วไม่ค่อยจะทำงานเป็นทีมหรือดึงเข้ามาด้วยกันนะในวันนี้นะที่อาจารย์พูดไปทั้งหมดนะรวมทั้งการทำการตลาดยุคใหม่เนี่ยมันจะต้องใช้ข้อมูลเยอะและไม่พอนะครับมันต้องบูรณาการข้อมูลเข้ามาหากันเพื่อใช้ประโยชน์ถูกต้องทีนี้ปัญหาตรงนี้นะในฐานะที่อาจารย์นะเป็นผู้บริหารผู้ใหญ่มากของประเทศไทยคนหนึ่งนะครับจะแก้ปัญหาให้ลูกน้องสามารถจะคุยกันและบูรณาการเข้ามาหากันได้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะการทำงานอย่างนี้เนี่ยมันจะมีหน่วยงานกลางหรือเป็นบริษัทกลางขึ้นมาบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งบริษัทนี้คือจะมีการประสานประโยชน์เพื่อจะเอาฐานข้อมูลของทุกๆบริษัทเนี่ยเข้ามาประกอบกันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยใช้ในเรื่องบางอย่างนะเช่นเอางี้สมมติว่าอาจารย์ปีเตอร์เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำโทรศัพท์มือถือเจ้าหนึ่งคุณเป็นเจ้าผมเป็นเจ้าหนึ่งเราทั้ง3คนเนี่ยเดือดร้อนกันทั้งคู่ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าไม่ดีไม่จ่ายตังค์ถ้าเรา3คนนี้เอาฐานข้อมูลเข้ามารวมกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันเคยโกงอาจารย์ปีเตอร์มาแล้วลูกค้าคนนั้นเสร็จแล้วมาสมัครที่นี่เราก็จะต้องระวังมากขึ้นเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิด
แต่ในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เราต้องโกงมันกลับนะแต่เหตุการณ์วันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือต่างบริษัทเนี่ยก็ดูว่าไอ้ฐานข้อมูลตัวเองเนี่ยเป็นความลับสุดยอดเขาก็ห่วงไงเนี่ยจ้าห่วงอยู่นั่นแหละแล้วห่วงแล้วมันก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วประโยชน์ก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะต้องมีการตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาซึ่งคนที่ทำได้เนี่ยก็มีหลายๆคนนะฮะเช่นสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่า TMA เนี่ยนะครับไทยแมเนจเมนต์แอสโซเชียชันนะครับหรือรวมทั้งเครดิตบูโรซึ่งวันนี้เครดิตบูโรเนี่ยก็เก็บฐานข้อมูลเยอะอยู่แล้วว่าใครเป็นหนี้ NPL เป็นอะไรอย่างนี้บ้างหนี้เสียบ้างหน่วยงานพวกนี้น่าจะมารวมกันเพื่อจะทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงๆแล้วนะครับตอนนี้สมมติว่าในฐานะที่เป็นรีเสิร์ชนะครับข้อมูลรีเสิร์ชจะมีผลมากที่สุดนะฮะต่อเมื่อเขาขายในช่วงระยะที่1พอพ้นระยะไปแล้วครับนะฮะความเขาเรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์ของข้อมูลนั้นมันก็จะด้อยลงมาใช่ไหมถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันน่าสั่งสามารถจะเอาฐานข้อมูลนั้นมาแชร์กันได้งั้นยกตัวอย่างเช่นอย่างที่มหาวิทยาลัยต่างๆเขาจะมีศูนย์รีเสิร์ชของเขาใช่ไหมครับหรือแม้ธนาคารเขาจะมีศูนย์รีเสิร์ชของเขาทำไมอาจารย์ทำไมพวกนี้เขาไม่รู้จักจะเอาฐานข้อมูลนี้มาอินทิเกรตซึ่งกันและกันนะครับคุยไม่รู้เรื่องเรื่องอะไรคุยไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับนะคุยแต่ไม่รู้เรื่องอีโก้จริงๆแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่มันรวมๆกันเนี่ยมันจะดีเพราะนั้นในอนาคตเนี่ยเรากำลังจะไปแข่งขันกับอีกไม่รู้กี่สิบประเทศในเอเชียเนี่ยนะครับในอาเซียนเนี่ยแล้วเราก็เปิด AEC ภายในกี่ปีข้างหน้าผมบอกตรงๆเลยนะฟันธงถ้าเมืองไทยยังเป็นอย่างเงี้ยเราถูกกินหมดโอ้โหแล้วบริษัทที่เขาขายข้อมูลกันล่ะอาจารย์นั่นแหละครับมันวิธีคิดจะขายแต่แฟกต์คือจริงๆแล้วข้อมูลที่จะขายได้คือข้อมูลที่ทันการถ้าข้อมูลมันดีเลยมา3อาทิตย์3วัน5วันความศักดิ์สิทธิ์หรือข้อมูลค่าของข้อมูลนั้นมันก็ตกมาแล้วฉะนั้นทีนี้ประเด็นคือเราไม่ต้องรู้ถึงขนาดทันการถึงว่าอัปเดตถึงว่าข้อมูลนั้นเช็คเป็นวินาทีนี้ข้อมูลที่ดีเลยมา5วันอย่างนี้ก็ยังสามารถใช้การได้เพราะฉะนั้นการประสานข้อมูลในส่วนที่สามารถจะร่วมมือกันได้น่าจะมีข้อตกลงกันเพราะแค่นั้นน่ะเป็นเรื่องสำคัญแล้วแต่ถามว่ามีไหมยังไม่เคยคำตอบคือมีครับคืออย่างในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับก็จะมีการร่วมมือกันระหว่างโอเปอเรเตอร์ซึ่งเอาดาต้าเบสที่เป็นแบ็คลิสต์เนี่ยมาแชร์กันนะเพื่อจะทำให้ปัญหาทั้งเหล่านี้มันเกิดขึ้นน้อยลงนะครับแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าอย่างเครดิตบูโรเนี่ยที่เป็นที่ฐานเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเครดิตเสียเนี่ยนะครับเขามีข้อมูลเยอะมากนะครับเช่นมีลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยเมืองไทยเก็บเฉพาะว่าคุณจะโกงแบงค์ไหมโกงบัตรเครดิตไหมอะไรต่ออะไรแค่นี้ใช่ไหมครับหลังๆนี่ก็จะเอาพวกการชำระโทรศัพท์มือถือเข้าไปด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีมากกว่านั้นเช่นคุณเนี่ยไปซื้อผ่อนส่งแล้วคุณจ่ายไม่จ่ายการที่คุณแบบจ่ายค่าไฟตรงไหมจ่ายค่าน้ำตรงไหมจ่ายค่าโทรศัพท์ตรงไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้ค่างวดรถยนต์ทั้งหมดมันจะรวมอยู่ในที่เดียวกันหมดเลยนะครับซึ่งมันจะทำให้เป็นฐานข้อมูลที่มีประโยชน์มากกว่าเมืองไทยยังไปไม่ถึงตรงนั้นกฎหมายอาจจะยังไม่รองรับมันกฎหมายผมว่าไม่จำเป็นต้องรองรับแล้วครับอยู่ที่ว่าใจของแต่ละคนเนี่ยเรามีการตกลงเราไงปัญหาของเราเนี่ยครับคืออุตสาหกรรมเนี่ยภาคอุตสาหกรรมเราไม่เกิดสักทีนะเพราะภาคอุตสาหกรรมนี่หมายถึงว่าบริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยหันมาคุยกันอย่างสมมติอย่างอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเขาก็เริ่มแล้วนะที่จะเอาเรื่องของข้อมูลนี่เน่าแบ็คลิสต์เนี่ยมาคุยกันถ้าเราเห็นภาพอย่างนี้เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆนะที่มาแชร์ข้อมูลกันตรงนั้นอ่ะจะเป็นจุดเกิดที่ว่าเราจะเริ่มบูรณาการข้อมูลเพื่อการแข่งขันเข้ามาด้วยกันนะ AEC มีความหมายอย่างนี้นะครับว่าการรวมตัวกันนะของประเทศในอาเซียนทั้งหมดเมื่อถ้าร่วมมือกันได้เราจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งที่สามารถจะคอมพีทในตลาดโลกได้นะแต่ถ้าสถานภาพของประเทศไทยเรานะฮะยังร่วมมือกันไม่ได้และเราจะไปร่วมมือกับชาติอื่นยังไงครับแล้วถ้าเอาผมถามต่อนะครับว่าถ้าเกิดชาติอื่นๆเขารวมตัวกันและเราไม่ไปร่วมกับเขาเราไม่ถูกเขาสกรัมตายเลยครับเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มองแค่10ประเทศเลยนะอาจารย์บางทีประเทศอย่างเวียดนามเนี้ยเขาเริ่มไปจับมือกับข้างนอกแล้วนะตอนนี้ตอนนี้มีข่าวหลังสุดเนี่ยนะครับก็บอกว่าญี่ปุ่นเกาหลีกับจีนเนี่ยครับก็จะรวมตัวกันเหมือนกันนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาจะเป็นแบบก็ชุมชนหรือว่าสังคมการผิดที่ใหญ่และมีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกน่ากลัวครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ตรงนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราเดือดร้อนแน่แล้วในวันนี้ได้ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าคนไทยเนี่ยเดินช้ามากเกี่ยวเรื่องของ AEC นะคุณสังเกตดูดีๆนะครับวันนี้เราไปชอบไปกินข้าวในฟู้ดเซ็นเตอร์ก็พวกอะไรศูนย์อาหารใช่ไหมครับเชื่อไหมวันนี้สิงคโปร์เนี่ยมาทำศูนย์อาหารในเมืองไทยแล้วนะและเบเกอรี่เนี่ยซึ่งเรามีบริษัทอย่าง S&P มีฟาร์มเฮ้าส์มีนู่นมีนี่อะไรเยอะแยะหมดใช่ไหม แต่วันนี้เนี่ยเบเกอรี่ของสิงคโปร์มาเปิดเมืองไทยแล้ว เพราะนั้น
นี่มันแค่เบเกอรี่กับศูนย์อาหารนะผมอยากจะถามว่าคนไทยนี่มีปัญญาทำศูนย์อาหารเหรอหรือไม่มีปัญญาทำเบเกอรี่หรือไงแล้วถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นทุกอุตสาหกรรมเนี่ยเราเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนคงต้องไปแข่งกับซิมบับเวมั้งซิมบับเวโอ้โหขนาดนั้นอาจารย์มีโรงแรมหนึ่งในประเทศไทยนะครับครับมีการสอนการบริหารโรงแรมด้วยนะครับถือว่าต้องถือว่ามีศาสตร์เรื่องทำงาน F&B ที่ดีที่สุดแต่ผมเห็นในโรงแรมนั้นนะต้องจ้างคนสิงคโปร์มาเป็น F&B Director ถ้าถึงตรงจุดนี้แล้วผมว่ามันแปลกแล้วครับว่าคนเราเป็นอย่างไรโอ้โหอันนี้เป็นการตั้งคำถามที่ดีนะฮะนะครับเราต้องมองตัวเราเองแล้วผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะฮะคำนี้อาจจะแรงนะครับครับผมจะถามผมขออนุญาตใช้คำพูดแรงๆนิดนึงนะครับเพราะเราถามว่าคนในประเทศพวกเราเนี่ยหรือพวกเรากันเองเนี่ยยะโสเกินไปหรือเปล่าเราน่าจะถ่อมตัวลงมาไม่แม่คุณรู้ตัวว่าเราไม่รู้อะไรความยะโสกับความงู้เนี่ยนะมันอยู่ใกล้กันมากเลยนะมันเหมือนกับความที่เป็นอิจฉาริยะและความอีเดียใช่ไหมมันมีเรื่องเล่าอ่ะคุณจำได้ไหมเขาบอกว่าไอสไตล์เนี่ยมีหมากับแมวอยู่ในบ้านเจาะรูสองรูแล้วถามบอกว่าเจาะทำไมสองรูก็บอกเอารูนึงให้หมาออกรูให้แมวนี่คืออีเดียกับอีจีเนียสที่มันอยู่ใกล้กันมากเลยนะเหมือนกันในความงู้กับความยะโสเนี่ยมันใกล้กันมากผมหวังว่าจะเป็นอย่างอาจารย์ว่าครับเราจะได้พลิกตัวทั้งหมดในประเทศไทยเป็นไอซ์สักทีและเราก็ต้องก้าวนะครับก้าวไปอย่างมั่นคงแล้วก็มั่นใจเต็มที่นะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สัญชัยมากครับขอบคุณมากครับส่วนวันนี้นะครับเรา3คนรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ